จะมาลองทำไก่ทอดดูนะคะชิ้นเหล่านี้ก็คือเนื้อของไก่นี่คือซอสที่ผสมเรียบร้อยแล้วและนี่คือแป้งเราจะทำโดยจะผสมซอสนี้เข้าไปแล้วจากนั้นก็ใส่แป้งตามลงไปนะครับคลุกให้ทั่วตอนนี้ก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะครับเมื่อน้ำมันนี่คือน้ำมันที่เตรียมไว้คือน้ำมันที่เตรียมไว้ครับค่อยๆใส่ค่อยๆใส่เดี๋ยวเรามันกระเด็นเทลงไปเลยลูกแต่เคาะเบาๆต้องระมัดระวังนะคะมันจะได้ไม่กระเด็นใส่หน้าเราความปลอดภัยด้วยใช่เลยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมาเกินคิดก่อนไหมโอเคแล้วดูได้ไหมคะตอนนี้มันเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วหอมดีเนาะตอนนี้มันเริ่มจะสุกแล้วนะครับให้แตะตัดมันจะต้องไว้แล้วก็ใส่จานมาเลยลูกโอ้น่ากินจริงๆนะครับแมวก็มากินแล้วครับโอเคเนาะและนี่ก็คือแมวตัวใหม่ซึ่งมาแทนที่ตัวเดิมซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตแล้วครับ